ผู้ชมคะวันพรุ่งนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาในไทยจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาค่ะโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการถ้าย้อนไปดูการหาเสียงก่อนหน้านี้ของทรัมป์ก็เชื่อได้ว่านโยบายหลายอย่างของทรัมป์อาจจะส่งผลต่อสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณสวรักษ์คะถ้าดูการเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะทำบ้างไม่ทำบ้างแบบนี้จะดีจะร้ายกับไทยยังไงต้องรับมือยังไงกันบ้างคะค่ะเรื่องนี้นะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องสหรัฐอเมริกาค่ะก็มองว่าโดยรวมๆแล้วนะคะประเทศไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบในทางตรงมากนักแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบในทางอ้อมค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีคำแนะนำจากนักวิชาการถึงสิ่งที่ประเทศไทยควรระวังรวมถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนด้วยนะคะว่าควรจะเป็นเช่นไรค่ะดิฉันก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์พงษ์ภูประสิทธิ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยค่ะโดยให้ความเห็นในแง่ของเศรษฐกิจการค้าว่านโยบายของทรัมป์ในระยะสั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยมากนักนะคะและนับจากนี้ไปก็เชื่อว่าความร่วมมือทางการเมืองและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นจะกลับมาดีขึ้นค่ะทีนี้ทางตรงเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ค่อยมีนะฮะแต่ทางอ้อมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการค้านะคือแม้เราเองเนี่ยจะไม่ได้ขายสินค้าโดยตรงให้สหรัฐอเมริกาแต่เราเป็นถูกเอาท์ซอร์สมาจากประเทศอย่างเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาหมายตาไว้นะว่าเขาจะต้องตอบโต้เพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบเราโดยทางอ้อมในเชิงของอาจจะมีการส่งสินค้าเข้าไปขายได้น้อยลงหรือว่าอาจจะถูกสั่งผลิตให้น้อยลงเพราะว่าการส่งไปขายเนี่ยถูกกีดกันโดยอเมริกาต่อประเทศแม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นประเทศที่ถูกเขาเอาท์ซอร์สมาเนี่ยเราก็ถูกผลกระทบไปด้วยในแง่ของการเมืองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่กระทบอะไรนะฮะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยคงไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ที่พูดตรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่เป็นเรื่องที่อเมริกาเข้ามาตื่นเต้นมากเหมือนสมัยนายโอบามานะนะฮะผมว่าทางด้านการทหารเนี่ยอาจจะต้องกันข้ามไปซ้ำไปนะฮะความสัมพันธ์ทางด้านการทหารสหรัฐกับไทยนี่น่าจะกลับมาฟื้นฟูดีขึ้นนะฮะยิ่งถ้าเราต้องการจะซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาวุธจากทหารจากสหรัฐด้วยเนี่ยยิ่งน่าจะยิ่งดีขึ้นนะฮะส่วนการดำเนินนโยบายต่างประเทศกับจีนซึ่งก็เป็นประเทศมหาอำนาจนะคะที่พยายามจะเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้อาจารย์วิบูลย์พงษ์มองว่าประเทศไทยนั้นควรจะใช้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นเกราะในการแสดงจุดยืนที่จะไม่เข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะประเทศไทยก็ผมคิดว่าต้องมีการดำเนินนโยบายที่ค่อนข้างจะรอบคอบและก็ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากจนเกินไปด้วยเหตุผลที่ว่าเราเองนั้นก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วนะถ้าเราจะต้องยึดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะยึดตามนโยบายของกลุ่มอาเซียนเป็นหลักก็คือว่าให้อาเซียนมีการพูดกันมาประเด็นนี้แล้วเราก็เป็นนโยบายของกลุ่มอาเซียนไม่ใช่นโยบายของประเทศไทยโดยตรงอันนี้ก็จะช่วยได้ในขณะที่ศาสตราจารย์เดวิดแชมบอร์นะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะคะระบุว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอย่างฟิลิปปินส์ที่แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะฟิลิปปินส์ก็มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับจีนด้วยเช่นกันซึ่งประเด็นนี้นะคะสหรัฐอเมริกามองว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างไรค่ะ Philippines is now under Duterte moving towards a more balanced position in its relationships between China and the US after decades of being unbalanced.Being totally, certainly allied with the United States, but. แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจารย์วิบูลย์พงษ์แสดงความกังวลก็คือเกรงว่าทรัมป์นั้นอาจจะตัดสินใจดำเนินนโยบายด้านการค้าอย่างไม่รอบคอบยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการขึ้นภาษีเพื่อใช้เป็นกำแพงทางการค้าค่ะและถ้าหากเป็นเช่นนี้จริงนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อการค้าทั้งโลก
และแน่นอนค่ะว่าประเทศไทยย่อมจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นการติดตามแล้วก็ศึกษานโยบายการค้าของทรัมป์จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีค่ะแต่คุณสวรรค์ครับทรัมป์ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไปกระทบกับประเทศคู่ค้าหลักๆเนี่ยก็ใช่ว่าประธานาธิบดีจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ต้องไปขอความเห็นจากสภาคองเกรสอยู่ดีนะครับทรัมป์จะเปลี่ยนได้ง่ายอย่างที่เขาพูดจริงนะครับเป็นไปได้จริงๆค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะตอนนี้พรรครีพับลิกันของทรัมป์นั้นครองเสียงข้างมากของทั้งสองสภาดังนั้นการขับเคลื่อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ต้องอาศัยความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะยากจนเกินไปนะคะนอกจากนี้ค่ะบุคคลที่ทรัมป์เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญต่างก็มีจุดยืนไปในทิศทางเดียวกับทรัมป์นะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคนไทยต้องศึกษาแล้วก็หาวิธีที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นค่ะนะครับขอบคุณคุณสาวลักษณ์นะครับ